มาดูในเรื่องของการดำเนินงานของทางฝากฝั่งของวุฒิสภากันบ้างยังคงเดินหน้านะครับแจกจ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็จะมีชุดเครื่องนอนเนี่ยพร้อมสิ่งของที่ใช้ทางการแพทย์มากกว่า 1,200 ชุดนะครับเขาไปแจกจ่ายให้กับสถาบันราชประชาสมาสัยที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์โควิด-19 นี้นะครับโดยทางด้านของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภานำโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับประธานคณะกรรมการวิสามัญพร้อมคณะเข้ารับมอบแล้วก็มอบที่นอนและก็ชุดเครื่องนอนโลตัสจำนวน300ชุดรวมทั้งมอบสิ่งของให้ใช้ในทางการแพทย์เนี่ยจำนวน 1,200 ชุดเนี่ยนะครับให้กับสถาบันราชประชาสมาชัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันโดยมีคุณหมอจุมพลตันติวงศากิจผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาชัยคุณหมออภิชาติวชิรพันธ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางด้านของคุณชานนท์ชัยพัฒนาผู้จัดการการสื่อสารการตลาดบริษัทโลตัสเบดดิ้งกรุ๊ปจำกัดนะครับให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมรับมอบแล้วก็มอบที่นอนชุดเครื่องนอนต่างๆนะครับให้กับสถาบันราชประชาสมาสัยนี่นะครับทางด้านของนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับพร้อมกับให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละตนเองเพื่อทำงานรักษาประชาชนให้มีชีวิตรอดปลอดภัยพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับโดยเริ่มจากการดูแลตนเองอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีความจำเป็นจะต้องออกจากบ้านแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมหรือว่า social distancing นะครับเพื่อช่วยตัวเราเองแล้วก็เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทางหนึ่งนะฮะไปฟังเสียงคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะกันครับเป็นกำลังใจนะครับทั้งคุณหมอทั้งผู้ป่วยทั้งประชาชนทั่วไปที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของการรักษาสุขภาพของเขาในช่วงนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้ร่วมนะคะกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ